อยู่ที่สุนิสันเหมือนเดิมนะครับกำลังวุ่นเรื่องเครื่องระบบไฟนิดหน่อยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ไม่ได้เขาบอกสัญญาณแบตอ่อนเพราะระบบไฟมันเยอะมากเลยต้องถอดหัวคั่วออกดูตอนนี้ตั้งใจว่าจะปลดล็อกคอมพิวเตอร์ให้วิ่งเร็วได้นานหน่อยนะครับอย่างน้อยสัก100 โลก็โอเค